นูซุปถั่วแดงขั้นแรกเทถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในหม้อแล้วเติมน้ำต้มจนถั่วสุกนุ่มเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดจนเนยละลายใส่หอมหัวใหญ่สับและกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกเติมน้ำซุปไก่ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองและเกลือเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันต้มจนเดือดจากนั้นลดไฟอ่อนเคี่ยวจนซุปเริ่มงวดเล็กน้อยแล้วปิดไฟพักไว้จนอุ่นใส่ซุปถั่วแดงลงในถั่วปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทซุปถั่วแดงลงหม้อนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนต้มจนเดือดเติมนมข้นจืดวิปปิ้งครีมและสีผสมอาหารสีแดงคนให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักซุปถั่วแดงใส่ถ้วยตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูซุปถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ